นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสกัจจังธัมโมโสสัพพุทธิเอาต่อไปนี้ญาติโยมทุกๆคนตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมวันนี้ฟังธรรมในความสงบให้เอาใจฟังยาวหูฟังไม่ถึงไม่เข้าใจให้เอาใจฟังดังนั้นจึงนั่งให้มันสงบนะแล้วก็ไม่ต้องประนมมือก็ได้นั่งให้มันสบายสบายเอามือวางเฉพาะจักของเรานะอย่าให้มันขึ้นข้างบนความรู้สึกของเราอย่าให้มันขึ้นข้างบนอย่าให้มันลงไปข้างล่างเหมือนในพานเขายิงนกขึ้นข้างบนก็ไม่ถูกนกทอดไปข้างล่างก็ไม่ถูกนกอย่างนั้นวันนี้มีญาติโยมทั้งหลายทางจิตใจไกลจะยังไงก็ตามล้วนจะเป็นชาวพุทธที่มีศรัทธานับเนื่องว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมมาทางอำเภอวาริศจะมาได้สองคืนก็นี่แหละมั้งเมื่อคืนนี่นอนอยู่ท่ามกลางเช็ดวันนี้มานอนอยู่วัดหนองตะโพงทั้งหลายแด่ดาวนี้ก็ร่วนแต่ว่าแสวงหาทางพ้นทุกข์แสวงหาธรรมะธรรมะเป็นเครื่องนำให้มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เฉพาะวันนี้เป็นกรณีพิเศษทุกปีในสมัยก่อนสาขาวัดประพงมีหลายสิบแห่งแต่ก็ให้มารวมที่วัดหนองประพงวันมาฆบูชาวันมีสาขบูชามารวมที่วัดหนองประพงกันทั้งนั้นทำไมสมัยปัจจุบันนี้จึงไม่มารวมกันมีอาศัยเหตุการณ์มันรู้จักการรู้จักเวลาพอสมควรญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มุ่งมาวัดหนองตะพงก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาฟังธรรมะกันวัดหนองตะพงนี่เป็นแหล่งนั่นหนึ่งซึ่งขยายธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายผู้ที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจผู้ที่เข้าใจน้อยให้เข้าใจมากมากขึ้นจนกว่าที่ว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมอย่างไรบางคนก็ดีว่ายังไม่บรรลุธรรมคือไม่รู้จักธรรมนั่นเองไม่รู้จักธรรมบางคนก็กินเหล้าเมายามันเห็นว่ามันเป็นของดีของเลิศของประเสริฐเมื่อได้มาฟังธรรมะก็บรรลุเขาถึงธรรมหยุดกินเหล้าหยุดฆ่าสัตว์หยุดขโมยหยุดโกหกพกรมต่างๆเลิกไปทั้งหลายแด่เหล่านี้ล่ะมันบรรลุธรรมะทั้งนั้นอ่ะเออแต่ว่าทรัพย์ที่ว่าบรรลุธรรมะนี้เราก็คิดว่ามันสูงเกินไปว่ามันเป็นภาษาธรรมะที่เราทั้งหลายที่จะไม่ควรถึงไม่คำที่ว่าบรรลุธรรมะก็คือเข้าไปถึงธรรมะนั่นเองอย่างเราทุกคนมาวัดหนองประโคงวันนี้เมื่อมาท่างอยู่ถ้ำแสงเพชรก็ยังไม่บรรลุถึงวัดหนองประโคงออกจากถ้ำแสงเพชรมาแล้วมาด้วยรถรวมกันมาตั้งใจมาถึงวัดหนองประโคงนี้นี่เรียกว่าบรรลุวัดหนองประโคงแล้วคนบรรลุธรรมะก็อย่างนั้นคนบรรลุธรรมะก็อย่างเดียวกันไม่แปลกอะไรกันเลยเหมือนกันทั้งนั้น
นี่กรรมเรียกว่าบรรลุมันเป็นภาษาธรรมะเราทุกคนโดยมากได้ยินว่าบรรลุธรรมะก็เข้าใจว่าศัพท์นี้มันสูงมากจึงว่าเราชาตินี้คงจะไม่ได้บรรลุเนี่ยเข้าใจกันใช่อย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงเช่นว่าอันนี้มันบาปถ้าเราเห็นยังไม่ชัดถ้าเห็นไม่ชัดก็ละบาปไปได้อันนั้นยังไม่บรรลุธรรมะเท่าที่ควรฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติไปจนเห็นชัดว่าเห็นโทษมันแน่นอนแล้วว่าการกระทำไม่ดีเห็นชัดเห็นแน่นอนจนไม่กล้าจะทำมันอีกต่อไปจนไม่กล้าจะเก็บมันได้เป็นพืชพันธุ์อีกต่อไปแล้วในเวลานั้นจำเป็นก็ต้องวางมันทิ้งไปเพราะเห็นโทษมันแต่ก่อนเรายังเห็นโทษมันท่านมาบาปบาปแล้วก็ว่าบาปเหมือนกันแต่ว่าเรายังทำบาปอยู่ทำผิดอยู่ทำชั่วอยู่ก็เรียกว่าเรายังไม่บรรลุถึงธรรมะผู้บรรลุถึงธรรมะก็คล้ายๆกับเรามองเห็นงูเห่างูสลับพิษที่มันเรื่อยไปเรื่อยไปแต่เรารู้จักว่าเอองูนี่มันเป็นสลับพิษแบบพิษในงูนี่มากถ้ามันกัดใครแล้วมันตายเสียหายอย่างนี้เมื่อเราเห็นเป็นงูเห่างูสามเหลี่ยมหรืองูสามคานเรารู้จักว่ามันมีพิษอย่างร้ายแรงกัดคนก็ต้องตายไม่ตายก็เยี่ยนตายอย่างนี้อันนั้นก็เรียกว่าเรารู้งูเห่างูสามเหลี่ยมงูทำคานตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่กล้าไปจับงูอีกนี่ไม่กล้าใครจะบอกไปก็ไม่กล้านี่เรียกว่าบรรลุธรรมะบรรลุถึงงูเห่างูสามเหลี่ยมแล้วบรรลุถึงจิตมันแต่ความชั่วทั้งหลายนี่สมกันกันนั้นถ้าเราเห็นโทษมันชัดมันไม่ยากหรอกมันก็เลือกของมันเองขอแต่ว่าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็พิจารณาไปมันเลิกถอนมันเองเมื่อมันบรรลุถึงธรรมะเมื่อไรนะมันก็จะเป็นธรรมะมันก็จะรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะมันก็จะเป็นธรรมะฉะนั้นวันนี้ธรรมะนี้ที่เราทำกันอยู่นี้เราประพฤติกันอยู่นี้เราปฏิบัติกันอยู่นี้แหละเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งพวกพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มาปรารภเป็นบุญมาวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญวันนี้คล้ายกันกับว่าเป็นวันเกิดของท่านวันที่ท่านประสูติหรือเป็นวันที่ท่านกัสรู้ธรรมะหรือวันท่านบรรลุธรรมะนั่นเองหรือเป็นวันที่ท่านปรินิพพานทั้งสามการนี้คล้ายๆกับวันนี้ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งซึ่งเป็นกรณีพิเศษพวกเราชาวพุทธทั้งหลายต่างคนในคิดอยู่ในทิศาลคิดทั้งหลายเป็นวัดไหนครูบาอาจารย์ที่ไหนได้สอนธรรมะที่พอสมควรในหัวใจเรื่องสายตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นอย่างญาติโยมทุกคนมาวันนี้บ้านใกล้มีก็มีโยมอยู่กรุงเทพก็มีอยู่จังหวัดอื่นก็มีอำเภออื่นก็มีซึ่งมารวมกันคนเก่าก็มีคนใหม่ก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดหรือท่านตรัสรู้ธรรมะหรือท่านปรินิพพานที่เราเลื่อมใสในท่านอย่างเรารู้จักบาปคุณโทษได้บวชคุณบุตรคุณอาทิดาทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาถึงบัดนี้ก็เพราะบุญคุณของท่านดังนั้นจึงจัดว่าท่านเป็นบุญคุณอัน
เลิศประเสริฐที่สุดเราจึงไม่ควรละเลิกควรระลึกถึงในเวลาที่สำคัญอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นพุทธานุสติคือเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้อุตส่าห์ได้พยายามเบิกบุกบันทำพระศาสนามาถึงบัดนี้ก็เพราะท่านฉะนั้นไอ้พระคุณอันนี้เราจะทิ้งเสียไม่ได้จำเป็นจะต้องมากราบมาไหว้มาสร้างคุณงามความดีในวันนี้ก็พระผู้มีพระภาคของเรานั้นก็เป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่มารไม่ใช่รมไม่ใช่อื่นเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์เป็นมนุษย์ที่แปลกเป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์มนุษย์ที่ปกติไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาหรอกมนุษย์ที่ปกติแล้วมีสองอย่างหนึ่งที่ปกติคือในทางสูงก็เรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เจ้าขึ้นไปเลยนี่เป็นมนุษย์ที่ผิดปกติทั้งนั้นน่ะถ้าผิดปกติลงข้างล่างก็เป็นบ้ากันเห็นไหมเป็นบ้ากันโรคประสาทผิดปกติเหมือนกันผิดปกติมาข้างล่างข้างต่ำพวกพุทธชนธรรมดาเราสามัญชนธรรมดาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่อยู่กลางๆนะยังไม่เสียยังไม่เป็นโลกประสาทและยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่แล้วก็จะเป็นได้ทั้งสองอย่างนะเป็นได้ทั้งพระอริยเจ้าเป็นได้ทั้งบ้าเห็นไหมนะทุกวันนี้กวนอยู่นะแต่ส่วนมากมันอยากดึงไปข้างล่างมากเราทุกวันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีปกติธรรมดาธรรมดาถ้าผิดปกติแล้วไม่ดีไปชั่วฉะนั้นมันจึงมีความสับสนในอาการที่เราดูทุกวันนี้เห็นไหมทุกวันนี้ยิ่งคนไม่รู้จักบางทีเห็นบ้ามาจะไปเที่ยวกราบหมอดูนึกว่าพระอรหันต์เนี่ยเพราะอะไรมันแตกจากคนธรรมดาเราแบบคนแบบจากคนธรรมดาเราเราก็คิดเอาเองว่าเป็นพระอรหันต์มั้งคนนี้ก็ไปกราบคนนั่นก็ไปกราบตอนไปยิงกราบที่บ้าอย่างนี้มันก็มีถ้าหานี่จริงๆไม่รู้จักจริงๆนะพระอริยเจ้ากับบ้าเพราะมันเป็นคนผิดปกติเหมือนกันทั้งสองอย่างเราได้ไม่รู้เรื่องสูงเกินไปเราก็ไม่รู้จักตามลงไปคนนั้นเราก็ไม่รู้จักเพราะเราเป็นคนขึ้นขึ้นกลางกลางคนที่ขึ้นขึ้นกลางกลางนี่จริงว่าจริงเป็นมนุษย์ที่ควรฝึกเพราะว่ามันฝึกดีก็ได้ฝึกชั่วก็ได้เป็นมนุษย์ที่ควรฝึกเป็นพระพุทธสัจที่ควรกัดรู้ธรรมะไม่ควรนิ่งนอนใจมันจะเป็นดีก็ได้มันจะเป็นชั่วก็ได้เป็นบ้าก็ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในล็อกนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะรู้จากคนอื่นได้ยากคุณงามความดีเราจะรู้จากคนอื่นได้ยากเพราะว่าธรรมทั้งหลายนี้มันเป็นปัจจตังมันไม่ได้เชื่อหรือการบอกต้องให้ปฏิบัติไปรู้เองเห็นเองถึงแม้พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านนิพพานไปแล้วท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยธรรมะสักนิดหนึ่งท่านก็ไม่ได้เอาไปท่านวางไว้ในโลกทั้งหมดท่านไม่ได้เอาไปทั้งนั้นแต่พวกประชาชนเราทั้งหลายเนี่ยบางคนก็น้อยใจ
แม้ถ้าเราได้เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเราก็คงจะได้เป็นพระอรหันต์เจ้าคงได้ปฏิบัติแม้จะน้อยใจพูดคำนี้ขึ้นมาแล้วก็น้อยใจนึกว่าเราไกลจากพระพุทธเจ้านึกว่าพระพุทธเจ้าเก็บของนี้หมดแล้วเราเลยมีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนได้ในชีวิตนี้ดังนี้ก็คิดไปคนเราคิดตามภาษาของคนจำเป็นก็ต้องคิดไปอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นธรรมะทุกอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้เอาหนีไปที่ไหนไม่ได้แบ่งท่าไปที่ไหนเลยยังสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าถึงแม้ว่าท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นแต่ความจริงนั้นท่านยังไม่ปรินิพพานท่านยังอยู่ท่านยังมีอยู่ท่านยังอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่ถ้าใครไม่รู้จักก็เสียใจตกใจว่าเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะธรรมะก็เพราะธรรมะท่านบรรลุธรรมะจึงเลยนามท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นธรรมไอ้ที่จะให้ท่านบรรลุเปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่คือสัจธรรมยังอยู่พระพุทธเจ้าหลายองค์จะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดก็ตามจะมีพระพุทธเจ้าก็ตามไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามธรรมะนี่ยังอยู่ธรรมะเครื่องกัตถรูนี่ยังอยู่ไม่สูญหายไปที่ไหนใครทำเมื่อใดมันก็ยังได้ยังเป็นอยู่เพราะสัจธรรมดังนั้นท่านจึงว่าสอนพระอนุนอนุนอนุนโศกเศร้าเสียใจพระพุทธองค์จะปรินิพพานแล้วก็นึกในใจว่าเราอยู่กับท่านปฏิบัติมานานแล้วจิตใจเราก็ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลพระพุทธองค์จะมาปรินิพพานไปจะแล้วก็น้อยใจร้องไห้พระผู้มีพระภาคท่านสงสารจะเรียกอนุนมาอนุนเข้าใจผิดอยากเข้าใจอย่างนั้นถ้าอนุนเข้าใจผิดให้ท่านปฏิบัติไปเถอะทำให้มันมากเจริญให้มันมากด้วยศรัทธาของท่านจะปัญญาเกิดจะเห็นธรรมะเมื่ออานนท์เห็นธรรมะจะได้เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันอันเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์ที่ว่าไม่มีรูปคือหลักการวิชาการที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่จะหายตรงไหนพระพุทธเจ้าโดยรูปก็คือเป็นคนธรรมดาเราแต่เรียนวิชานั้นรู้วิชานั้นรู้เรื่องแก้ไขอันนั้นจนกว่าที่ว่าท่านรู้จักทุกข์ท่านรู้จักเหตุเกิดของทุกข์ท่านรู้ความดับทุกข์ท่านก็รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ความรู้สี่อย่างเท่านั้นไม่ต้องอะไรมากรู้ตามความเป็นจริงของท่านทุกข์ก็หาที่เกาะไม่ได้ตัวทุกข์นี่มันก็ไม่มีเพราะทำไมไม่เพราะว่าเหตุมันก็ยังไม่มีแล้วรู้จักเหตุมันแล้วก็ไปดับเหตุมันแล้วผลคือตัวทุกข์นี่มันก็ดับไปวิชาความรู้อันนี้ยังอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาโลกนี้มันจะเป็นยังไงไปกระจ่างมันอันนี้เรียกว่าสัจธรรม
ยังเป็นอยู่ยังมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในปัจจุบันคือธรรมะของท่านเหมือนกันกับครูเปรียบให้ฟังแบบบทครูพูดง่ายๆล่ะครูคนที่เป็นครูนั่นคือใครคนที่เป็นครูนั่นก็คือคนที่ไปเรียนวิชาของครูจนสอบได้ตามหลักการของเขาแล้วก็จะยกให้สอนให้เงินเดือนได้จัดชื่อให้ว่าเป็นครูเป็นครูครูคนที่เป็นครูนี้ถ้าว่าครูนี่ตายไปแล้ววิชาของครูนั่นไม่ได้ตายยังอยู่ใครยังเรียนต่อไปอีกได้ก็ยังเป็นครูต่อไปวิชานั่นไม่หายวิชานั่นไม่ตายวิชาของครูที่ครูเรียนมาแล้วได้เป็นครูเนี่ยตายไปครูนั่นก็ไม่ได้เอาไปด้วยวางไว้ในโลกนี้อย่างเดียวกันคำที่กัจจรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้พวกเราพอจะมองเห็นธรรมะจะได้มีศรัทธาปฏิบัติให้มีศรัทธาอันนี้ก็เรียกว่าถ้าพระพุทธเจ้าท่านนิพพานแล้วก็หมดจะหมดไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นบาปไม่เห็นบุญอย่างนั้นคนมันก็ทำได้ทั้งบาปทั้งบุญนั่นแหละเขาว่าบุญก็บุญไปอย่างนั้นเขาว่าบาปก็บาปไปอย่างนั้นไม่เห็นมันชัดไม่เห็นตัวบาปไม่เห็นตัวบุญตามความเป็นจริงก็เหมือนกันกับเราที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าคือไม่ละธรรมะนั่นเองไม่ใช่อีกไกลนี่คือการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายนั้นมันจริงเป็นหมันอยู่ในเวลานี้ถึงเหตุแท้ๆที่เรียกว่าจะให้ถึงพระรัตนตรัยยึดพระรัตนตรัยพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอย่างนี้ก็ยังไม่พอใจได้ถ้าเป็นอะไรอะไรมาแล้วก็ไม่ใช่ยังไม่เชื่อท่านยังไม่เชื่อข้อของท่านเนี่ยยังไปดูหมอดูว่ามันเป็นเพราะอะไรไปดูรื้อไปดูหมอต้องให้หมอบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นต้องแก้อย่างนั้นอย่างนั้นจะรอเคาะอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะท่านนี่ก็เสียแล้วไม่เชื่อข้อไม่เชื่อข้อพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมประสงค์นี่ก็เรียกไม่ถึงพระรัตนตรัยแล้วไม่จริงจังไม่ถึงพระรัตนตรัยอย่างเนื่องแฟนอย่างจริงจังอย่างนี้มันถึงยากมันถึงลำบากเมื่อเจ็บเป็นเย็นดุนมาสารพัดอย่างไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายอย่างนั้นไปหาหมอวะไปหาหมอผีวะหมอเทวดาวะหมอสารพัดอย่างมันก็จะมาแก้ไขอันนี้ที่พระพุทธองค์ของเรานั่นแต่ก็เรียกให้หาหมอเสือธาตุสีดินน้ำไฟลมมันปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพื่อธรรมชาติมันสิ่งที่แก้ไขมันเล็กๆเป็นน้อยก็คือหยุดยาคือหยุดยาแต่นั่นตั้งแต่บัญญัติที่ว่ายาจีวรยินตบาทเสนาสนะเพศกับยาบำบัดโรคนี่แต่นั่นมันจะเรียกของฉะนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ถ้าคิดแล้วก็ยังห่างไกลมากยังไกลมันยังไกลมากแต่ว่าเขาวัดทุกคนทำบุญทุกคนเดี๋ยวก็เป็นขโมยกับทุกคนโกหกกับทุกคน
อะไรอะไรทุกคนมันทุกคนมีทุกอย่างทุกอย่างอาตมามาสรุปใจที่เรียกว่าเคยพูดให้ฟังบ่อยๆพระฝรั่งคือพระชุเมโธแกก็มาอยู่ด้วยศึกษาธรรมะตรงไปตรงมาเราก็สอนอันนี้มันเป็นบาปอันนั้นบินบุญเหมือนละไม่อยู่ด้วยหลายปีเหมือนกันพอสมควรก็ให้ท่านไปอยู่วัดนาชาติเพื่อให้ช่วยคนแก่หรือคนหนุ่มวัดบางนุ่งหวายสมัยก่อนชาวบางนุ่งหวายหนุ่มๆสาวๆเขามากันมาจนแก่ในสมัยนี้มันมายากก็เลยให้พระฝรั่งไปอยู่ตรงข้อเขาก็จะได้อยู่ใกล้ทางเครื่องการกรรมได้ง่ายเมื่อไปอยู่ได้ชุมิโทแกก็ตั้งใจทุกวันพระวันเทนมาก็ออกมาสมาทานอุโบสถศีลกันมาจันเกิดดีใจคนไทยรับศีลพรหลายมีศีลมีธรรมมากอยู่ไปในกี่วันได้หลายวันแต่ไปเห็นคนที่มารับศีลละพรมันไปกินเหล้าเกี่ยวกับวาสันไปทอดแหไปกินเหล้าอย่างนี้แกก็เลยหมดทางเลยบันดังก็กลับมากราบหลวงพ่อทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าเมื่อคืนเนี่ยต้องมาจะมาทานศีลกันแล้วมาจะไปขาดตัดไม่รักทรัพย์ไม่กินเหล้าทำไมไปกินกันอยู่อย่างนี้นี่คือความจริงของเขาถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นการเป็นงานไหมมันจะสอนจะไปถึงไหนมันจะได้ผลไหมกำลังใจก็แก่อ่อนขึ้นว่าใครกรรมฐานถึงแบบพุทธศาสนาก็เลิกเลยไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเหล้าก็ไม่กินเหล้าเลิกเป็นสัตว์อันนี้มันอยู่อย่างเก่าเออรับสินก็รับไปเถอะเล่ากินไปเถอะทั้งสองอย่างเขาดังดูไม่ออกเขาดังดูไม่ออกกลัวไม่รู้ว่าข้างหน้าข้างหลังจะเป็นไงจะเป็นลำบากไม่สบายใจเอ้ยมาหาชุนิโธอย่าไปคิดมันมากสิให้เขาเจอไอ้พวกนั่นพวกเด็กๆสอนพวกเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปถือเลยนั่นต่อยเลยใช่ไหมเมื่อเรามีความรู้ความเห็นถึงมาเขาจะละไปเองเหรออย่างนั้นเดินไปอยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรามันไม่เข้าถึงที่สุดมันจะอยากจะบรรลุธรรมะอยากปฏิบัติธรรมะถึงแม้มาปฏิบัติธรรมะเป็นพระเป็นเณรเป็นชีเป็นขาวเป็นอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จักกำหนดจิตใจของเจ้าของราคะเกิดขึ้นมาในจิตโทสะเกิดมาในจิตโมหะเกิดมาในจิตไม่รู้จักกำจัดมันขโมยกันเป็นเพราะคนไม่ใช่เป็นเพราะกฎหมายอันนี้ก็ดูตัดตกนี่เรานี่คือมันกันฉันนั้นเราจะต้องมีความหมายอันตมาเคยสอนจำที่จำไทยอยู่ที่ไม่ค่อยหยุดนะสอนอยู่เฉยๆนี่แหละไม่ต้องเอาไปไกลหรอกนี่ต้องสอนจะไม่เข้าใจดีดอกตัวไม่ต้องสอนไปถึงไหนหรอกสอนแต่ว่าคนไม่รู้จักบาปทำไมมันจะรู้จักแล้วก็ในหลักพุทธศาสนาเนี่ยต้องสอนไว้ดีสอนจะหัวใจมันเลยหัวใจมันหัวใจพุทธศาสนาก็คือไม่กระทำบาปทางปวงอ่ะอันนี้แล้วก็ทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่อันนึงแล้วก็สามทำใจให้ฟองใสอันนึงใช่ไหม
ที่หัวใจพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าเมื่อเราทำเราไม่เอากันอย่างนั้นจ้ะสูตรทั้งหลายมีว่าตับมันก็มีดีมันก็มีเดือนกันแต่ว่าเดือนเอาไปเป่าสีซะตับกรณีเอาไปกันสีซะสภาที่ศึกษาจะกลับไปกลับมาไปเป่าแสดงซะมันดีมันก็ดีเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นวันนี้มันก็แปลกไปอย่างนั้นเอาตับมันให้ตับเนี่ยมันอร่อยกว่าเขาแล้วเอาให้ยังไม่กินเองเอาใจมันให้เขายังไม่กินอีกหนุ่ยจะเอาอะไรจะให้มันไม่เอามันไม่ถูกมันฉันย่อให้แต่ว่าเราบ่นเยอะว่าไม่รู้จักไม่ได้เรียนไม่รู้จักไม่ได้เรียนเรียนอะไรมากมายง่ายเอาไปทำอย่างอื่นก็จะชอบที่ดีกว่าชอบที่ไม่รู้เรื่องอยากโยมในทางไหนชอบที่ที่คำพูดที่ไม่รู้เรื่องเหมือนน้ำเหมือนน้ำเราจะขันเราหยดตรงมันจะหยดตรงนี้หยดทางหางตบตบตบแล้วก็เล่นตามันขึ้นไปเรื่อยๆหยดของน้ำมันก็ตีตบ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 เล่นขึ้นไปทุกน้ำมันก็ติดกันไหลเลยหยดแห่งน้ำมันหายไปไหนมันเป็นสายของน้ำถ้ามันติดกันแล้วเขาไม่เรียกว่าหยดแห่งน้ำเขาเรียกว่าสายน้ำเนี่ยสายน้ำมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดจากหยดแห่งน้ำหยดมันตีตีก็มันเป็นสายน้ำหมดหยดแห่งน้ำนี่งั้นก็ต้องเอาอย่างนี้ค่อยๆไปอย่างนั้นปฏิบัติปฏิบัติทำไมมันจะไม่ขัดใจเจ้าของล่ะอันตมามันขัดจนที่มีหวดในทุกขณะนี้ขัดทำไมมันไม่ขัดล่ะเออโถมาฉันข้าวมือเดียวเนี่ยเด็กดุนดุนทำไงเนี่ยฉันข้าวมันกอดขนาดนี้ฉันมือยาวจะนั่งภาวนามันก็ยุ่งบางวันมันก็เดินไปในตลาดนั่งเลยจะหากินเตี๋ยวกินน้อนกินโน่สารพัดอย่างแต่มันจะไปไอ้โยมไม่อยากใจมันขัดใจเลยจะทำยังไงมันกิเลสมันหลายต้องอดทนอดทนบางทีปฏิบัติไปท้องไม่สบายให้หมอไปตรวจท่านไม่ได้ครับมันเป็นโรคกระเพาะท่านต้องฉันข้าวสองสามเวลาบางทีบังคับให้ฉันเขาเย็นอยู่ที่ด้วยว่ายอมให้ฉันเขาเย็นเขากินเขาเย็นแต่ไม่ได้ฉันดอกสารพัดอย่างทนต่อสู้ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ว่าฉันเอกาเนี่ยท่านบอกว่าดีไม่มีโรคปัญหาอยู่ด้วยหมอส่วนขาดอาหารเนี่ยไปบนทางเนี่ยเราเป็นคนปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะอย่างนี้มันเรื่องปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันลำบากกันแต่ว่าเราจะเชื่อคนไหนมากมันก็ไม่ได้อย่างหมอรักษาเนี่ยเขาจะดีเชื่อหมอเป็นมะเร็งอย่างนี้นะหมอเป็นมะเร็งก็มีตายเลยเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่มันก็เป็นได้อย่างนี้แน่นอนนี่คือแรกว่าเราจะต้องทำอะไรแรกก็ต้องทำให้มันด้วยปัญญาของเราขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละพอเนี่ยพอท่านว่าให้ละบาปก็ละนะจ๊ะความเพียรบุญกับความเพียรนะจ๊ะท่านนี้สอนอะไรที่มันดีจะเกิดจะทำโดยกายโดยวาจาใจของเรานั้นไม่ทำไม่พูดไม่เอาละเนี่ยเมื่อทำขึ้นจิตมันก็เป็นบุญเลยจิตมันสงใสมันสะอาดเท่านั้นแหละจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเท่านั้นก็ดื้อนั่นกันกับคนคนนั้นแหละที่แรกจะตะคุกกุกไม่เอาตัวเอาตัวไม่เอาตะคุกเลยวางก็ได้ตัวหรือจับก็ได้ครั้งแรกก็หักขามันทุกตัวเลยหักขานี่มันก็ยังไม่เสร็จยังหักขานี่น้อยมันอีกหักแขนมาดิบอกขนา
าดนั่นต่อมาแกต่อมาตะคุบมันเฉยๆขาไปครับก็เรียกว่าเอาละมันเบาไปละปลาก็จับมาแกก็ไม่ฆ่าเอามาขังไว้ดูสิมันแย่ในขนาดนั้นกันไงไม่เอามันจะจำเจนเหลือเกินนะพอเห็นปุ๊บเลยไม่เอาปุ๊บนึกถึงหน้าลูกหน้าเมียทางบ้านเนาะจับอีกโอ้ก็ดูอย่างนี้มันยากมันจะลำบากมันก็ต้องลำบากอย่างนี้จนได้จนเป็นจนมันเห็นครับในใจของเจ้าของเลยจะเลิกจะคุบก็ไม่คุบจับก็ไม่จับเลยเลิกนี่มันยากอยู่จะต้องอาศัยความอดทนอาศัยการประพฤติปฏิบัติของเราก็เมื่อเราจะมาเป็นนักบวชบางคนก็ดูเผินๆว่าเห็นว่านักบวชมันสบายไม่จะเล่นนะนักบวชไม่จะเล่นเหมือนกันนะตีสามลันกลางกงแล้วเอาสิหกโมงอู่บาทโน่นสามกิโลสองกิโลนู่นยิ่งนะเดี๋ยวอันนั้นอันนี้ทำสารพัดอย่างถ้าใครมีศรัทธาจริงอยู่ยากลำบากอย่างรัดต้องประโคงแล้วเนี่ยหาพระที่อยู่ได้น้อยแต่พระที่อยู่ได้เป็นพระที่สำคัญเหมือนกันพระที่ปกตินี่นะนั่นเป็นการนั่นที่นั่นพระพุทธเจ้าท่านจะให้ฝึกไอ้คนเรามันก็ไม่อยากจะฝึกกลัวไม่อยากจะฝึกแต่พบกระแสคนหนึ่งเป็นกินเหล้าถึง60-70แล้วกินเมาไม่รู้เรื่องเมาอะไรโยมขอเธออาตมาขอเธออย่าทำเธอแก่แล้วยังยกมือใส่โอ้ยเป็นประคุณอย่างยิ่งนะให้ผมขออีกสักทีเถอะวันวันขอกินได้อีกสักทีกินจะเลิกมันเสียดายเนื้อเกินไม่รู้ว่าเป็นไงนะของขนาดนั่นก็ไม่ขึ้นนั่นเลยพิจารณาอะไรเองแค่นั้นความชั่วแล้วที่ไม่หลุดจากเราไปใจมันก็มันใส่ของใสถ้าเราไม่ละความผิดแล้วมันไม่ของใสเราไม่ละบาปไม่ละความชั่วแล้วจิตมันไม่ของใสแล้วเกิดเป็นบุญขึ้นยากเกิดเมตตาขึ้นยากถ้าเราไปทำความผิดแล้วเนี่ยเป็นศีลเนี่ยโยมผิดเป็นแล้วคือไม่ทำความผิดก็เป็นศีลแบบกายวาจาเป็นศีลพอเป็นศีลปุ๊บศีลสมาธิติดต่อกันเลยศีลสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธิความตั้งใจมั่นศีลคือละความชั่วสมาธิความตั้งใจมั่นต่อไปก็เป็นสมาธิมันเห็นชัดในการละมันเห็นชัดในการวางมันเห็นชัดในการที่ว่าไม่ทำอย่างนั้นเนื่องแท้เข้าไปแล้วมันมั่นอยู่อย่างนั้นใครจะพูดไปตรงไหนมันก็แน่นเรื่องสมาธิมันมั่นสองศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลมีสมาธิแต่ปัญญาก็เกิดแต่นั่นเนี่ยที่จะอยู่มันอยู่แล้วปัญญาก็รู้รอบๆทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาโดยปัญญาท่านที่เรียนหลักพุทธศาสนาของเราคือศีลคือสมาธิคือปัญญาการภาวนานี่แหละการทำสมาธิการภาวนานี่มันมีกำลังเป็นเหตุให้ศีลดีขึ้นเหตุสมาธิดีขึ้นเหตุให้ปัญญาดีขึ้นมันเป็นไวยพจน์รอบกันอยู่เสมอเลยทีเดียวมันควรจะทำพยายามถึงยังทำได้ในวันก็พยายามทำทำไมถึงเป็นงั้นทำไมถึงว่าอย่างนั้นทำไมถึงเป็นมันไม่มีอะไรอยู่มันจะเป็นของเราจริงๆนั้นมันไม่มีอะไรหรือใครมีอะไรไหมทำแล้วก็ทิ้งไปในโลกเนี่ยคนมีมากก็ทิ้งไปมากคนมีน้อยก็ทิ้งไปน้อยแล้วก็หนีไปอันนี้มันน่าเจ็บใจเหมือนกันนะ
ลองดูสิบวชแล้วมีชีวิตที่หลงเอาชีวิตแรกอ่ะซะมันสร้างบาปสร้างกรรมจนอย่างไรก็พยายามทำอยู่นั่นแหละมันจะหน้าหน้ามันจะติดอาตมาบ่ายเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเท่าที่ควรแต่ใครคนนำร่ำรวยก็มีมาแต่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเขากลัวอะไรก็ไม่รู้อาตมาว่าภพนี้มันมีประโยชน์ได้ต้องสร้างภพหน้ามันก็ไม่ใช่มันเป็นของยากมันไม่ใช่เป็นของยากมันก็เหมือนผลไม้เหมือนผลไม้เรากินดูมันหวานอย่างเดียวนะเมล็ดมันน่าจะไปถูกนะยิ่งเอาไปต้มอีกนะเอาไปคั่วมีหมดเลยหมดพันเลยมันน่าจะคิดอย่างนั้นพูดมาถึงนี้นึกถึงหลวงตาตอนเนียนน้อยนะเขาเอาขนุนมาถวายหลวงตาพอฉันกับไปปูโอมันหวานไม่เกินพอหวานพวกคนนึกถึงอยากได้พันนั่นเลยถามมาน้อยฉันขนุนไหมฉันครับอร่อยไหมอร่อยครับเมล็ดมันทำยังไงเอาไปต้มนกตาพูดไม่ได้เลยนะมันใจคนละเรื่องกันเราจึงการจะไปทำพันมันเน้นน้อยไปต้มอีกก็หมดไม่ให้เหลือเนี่ยรสมันดีมันอร่อยอร่อยแล้วก็รู้จักเมล็ดมันน่าจะเป็นพืชเป็นพันธุ์มันต้มได้ไหมเจ็ดตัวนั่นน่ะไม่มีเหลือแล้วนี่มันสั้นเป็นกระดาษนี่ไอ้พวกเราก็ทำกันยังไงคิดไปมาแล้วอาตมาก็กลับไปกลับมาคิดอยู่นี่แหละคิดไปคิดมาขันเหมือนกันนะคิดไปแล้วมนุษย์เรานี่มันก็ไม่มีอะไรนะโยมดูไม่มีอะไรแล้วอันในโลกมีแค่ก่อนอาตมาก็เถียงของพระเจ้าเหมือนกันนะยังคะเรื่องอะมันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ได้ฟังคือความอยากมันหลายมันผมทับไปเลยความจริงผู้ก็มีธรรมะแล้วเขาเอาธรรมะมาใช้อีกนะมันก็ยิ่งรวยอยู่อย่างเก่านะยิ่งสบายยิ่งมีปัญญายิ่งแปรเปลี่ยนไปนี่นะไม่แก่มันเสียหายไปตรงไหนได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะเกิดมาทุกข์ก็นั่นแหละอยู่ทุกข์จนไม่รู้จักจุดไม่รู้จักถอยทำแต่งานไม่ต้องเอาผลมันไม่ต้องกินผลงานทำแต่งานเท่านั้นไม่รู้จักญาติโยมเราทั้งหลายทุกคนมันก็อย่างนั้นล่ะถ้าเรามีบุญมีจิตเมตตาจัดทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยคนมันอยากเข้าใกล้คนเกินแต่ว่ามันได้เข้าใกล้คนที่ดีๆแล้วมันสบายมันกินสบายมันนอนสบายนะมันอยากเข้าใกล้มนุษย์อยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์จัดทุกอย่างต้องลองเราไปที่ไหนถึงปกนกปกกระแตกระรอกต่างๆต้องค่อยๆเอาเข้าให้มันกินอย่าไปทำมือไปมองเลยโอ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาถึงมันอยากจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเหลือเกินแกมันเข้ายากมันเข้าเป็นเพื่อนมนุษย์นี่มันเข้ายากจะเกินตายมันตายถ้าเข้าได้แล้วมันจะมาอย่างจากที่มันเข้าวัดพระโพธิ์นี่ทำอะไรได้กินข้าวกินผลไม้ได้แต่สบายบ้านมันก็อยู่กติกาภาคอะไรออกลูกเต็มอยู่นะมันสบายมันก็รู้จักที่มันเย็นมันก็รู้จักมันอยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์แต่มนุษย์นี่มันยากมันเข้ายากมันเข้ายากเข้าลำบากเรื่องศีลธรรมนี่มันจะมีธรรมะระบายว่าถึงข้างนอกนี่มันยาก
ลำบากฉะนั้นเราทุกคนที่เรียกว่ามันพอสมควรแล้วก็เอาไปพยายามทำให้มันเบาๆไปพยายามทำมันเบาพยายามทำสิ่งใดที่มันไม่ติดบาปนั่นละหาเงินหาทองมันก็มีเยอะแยะไปหาแต่สิ่งที่มันไม่ติดบาปนั่นอาจจะมาเคยไปพบการคนหนึ่งมีสอบเองเขายิงช้างอายุ16ปีเรียนเป็นนายทหารยิงโอ้ยิงช้างมาไม่รู้กี่ปีจนแก่อาจจะมาไปเห็นเขาก็เลยว่าโอ้บ้านจะต้องเป็นปืนก่อนกระบอกปืนไม่เอาอะไรโยมเอาแต่ไปยิงเอางาอาจจะมาตรึงเราเนี่ยถ้าหากว่าจะโปรดคนคนนี้นะเห็นจะมีบุญหลายนะมั้งก็เลยก็ไปแรกกับเขาอยู่ในพื้นเนี่ยเข้าไปในป่าเมื่อกี้เดือนนึงก็ไม่ออกมาหมดข้าวกินก็ยิงสัตว์สาวสิงจิ้มไปเรื่อยๆนอนไม่ได้ตีได้ตัวสองตัวมันก็ยังไม่จะได้ทางงาใหญ่อาตมาก็ไปพูดโยมทุกวันนี้ทำอะไรทำมาหากินก็ผมยิงช้างเอางามันขายแล้วนั่นโตฟันของโยมเสียดายไหมมีคนมาถอนออกจะว่าไงนี่เอามันอาตมาก็เปลี่ยนอาชีพอื่นไม่ได้ที่โยมมันโอ้ยมันไม่ได้นะนี่งาเขาเนี่ยแต่กลัวมันจะเลยเม็ดนึง50-70ตรงเนี้ยมันรักษามันว่า40ปีนะนั่นอธิบายฟังแล้วก็นั่งฟังเขาก็ตอบว่าโอ้ยมันอยากได้อยู่แล้วว่าอธิบายไปนิดมันก็ว่าจะข้อมเดียวมันอยากได้อยู่แล้วอธิบายไปนิดบ่ไปมันอยากได้อยู่แล้วหรืออยากตายมันจะเป็นยังไงอยู่มันจะมันใหญ่มันหนาแต่มันไม่มีทางหาไปปลูกมะม่วงขายก็จะได้กินตัวกันเนี่ยจะหาเงินสั่งหลายปีมันก็ไม่ได้งานมันก็ต้องเจ็บตายจมอยู่นั่นนี่คือกรรมเออพระพุทธองค์ของเราเนี่ยนะท่านสอนให้ทำมาหากินในทางที่ชอบเป็นสมาธิว่าอย่าไปทำมันบาปเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นมันก็มีข้อหาได้แค่ว่ามันไม่หาไม่เช่นมันจะเอาสิ่งที่มันเป็นบาปนั่นนะมันเป็นบาปอะไรมันก็ลำบากนั่นเองไม่คือมันไม่ภาวนากันนั่นเองไม่พูดยังไงมันก็ไม่เห็นนั่นเองจริงๆที่ลำบากพวกเราทุกคนเนี่ยอาตมาว่ามันบางไปพอสมควรเลยนะที่มาวัดสังฆปงมันบางไปพอสมควรละพอรู้เรื่องละบาปไปหมดตกขึ้นกลางๆจะพยายามละหรือพยายามถอนถึงว่าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้จะพยายามอยู่ด้วยนะก็พอเห็นว่าไอ้คนแก่ฝึกมาเนี่ยหลายปีหลายเดือนจนถึงวันนี้เลิกค่อยไปทำทำให้มันเป็นนิสัยทำให้มันเป็นปัจจัยถ้าเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วถ้าหากว่าเราไม่ทำความดีอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีความหมายอย่างนั้นจริงๆเห็นละพูดง่ายๆว่าละบาปบำเพ็ญบุญเดี๋ยวนี้มันละบุญมันเป็นบาปก็จะแล้วฮะแต่ก่อนมันเอาม้าออกหน้ารถเดี๋ยวนี้มันเอารถออกหน้าม้าจะแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าละบาปมันเป็นบุญมันก็ทำมามันไม่ทำใจมันก็ละบุญมันเป็นบาปเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้โยมมันกลายไปนะอาตมาได้เที่ยวไปหลายแห่งมันรู้จักหลายอย่าง
บางอินบางฐานมันทำบาปทำบาปอะไรทำบาปฆ่าคนเอาเงินเด็กไม่ต้องทำอะไรหรอกมีคนเจ็บแค่เนี่ยใจว่าไปฆ่าคนนี้กูเดี๋ยวไปเลยยิงคนตายเอาเงินโอ้โหมันขนาดนี้มันก็มีแต่ว่าบ้านเราอาตมาว่ายังสำคัญอยู่เหมือนกันชาวพุทธอุบลเรามีครูบาอาจารย์สืบเนื่องมาจากไหนจากไรมาถึงในอย่างเหลวร้ายก็ยังพออยู่ทำสมาธิมันก็เนื่องมาจากศีลการทำสมาธิจิตคือทำจิตให้มันเป็นหนึ่งจิตมันเป็นอารมณ์อันเดียวแบบแผนมันทำให้นั่งคัดสมาธิมือขวาจับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายมันตรงภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกฉะนั้นให้รู้จักนึกพุทโธนี่ก่อนอันนี้เป็นขั้นแรกของมันภาวนาเป็นขั้นแรกทำไปเรื่อยๆทำไปจิตของเราฝึกไปมากๆเดี๋ยวมันก็จะมีอารมณ์เดียวพอนั่งปุ๊บมันก็จะมีอารมณ์เดียวให้ไม่มากจิตเรามีอารมณ์เดียวเนี่ยจิตมันมีกำลังจิตมีอารมณ์หลายอย่างจิตกำลังมันน้อยการออกกำลังทางจิตคือทำอารมณ์ให้มันน้อยน้อยลงน้อยไปจนกว่าที่มันยุบลงให้มันเห็นลมหายใจออกเป็นเวลานี่ทางจิตจะมีกำลังจิตต้องรวมโดยมากจิตของเรานี่มันจะมีกำลังเพราะคิดมากสารพัดอย่างแต่เราไม่รู้จักไปหาโอกาสที่จะรักษาจิตเลยไม่มีโอกาสเลยไม่รู้เรื่องว่าจิตเป็นยังไงอะไรมันเป็นไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จักทำในนี้ล่ะทำลองดูที่เขานั่งคัดสมาธิเข้าเอาเอาเดี๋ยวนี้ล่ะใหญ่มันใส่ถึงฟูนี่เอาเดี๋ยวนี้ลองดูที่เอารวมผู้หญิงผู้ชายเอาถึงนั่นแหละนั่งให้สบายถ้าเพียบก็ได้อะไรก็ได้ลองดูที่นั่งสบายพระพุทธเจ้านะวันนี้นะวันนี้วันท่านเกิดวันท่านนิพพานวันท่านกัจจรูปธรรมะวันนี้ดับตาลงสักนิดหนึ่งอย่าไปยิ้มจางมันแรงจังไกลมันตรงก่อนหายใจเข้ายาวๆสืบดวงเข้ายาวๆและอารมณ์ออกยาวๆจะ3ครั้งแล้วก็หยุดหายใจยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนลองแรงแค่ไหนค่อยแค่ไหนก็อย่าละเอียดแค่เอามันสบายนะสบายดูลมมันแหละลมมันออกลมมันถูกต้องตรงไหนดูมันตรงนั้นบางทีให้สื่อถึงไปถึงสื่อบางคนนั้นไม่ถึงเลยมันไม่ถึงมันถูกต้องตรงไหนเอาตรงนั้นเป็นอารมณ์ลองดูสักพักภาวนานี่มันเลิกกับเขาแล้วภาวนานี่มันได้เกิดปัญญา